เรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารทำไมพี่เจนกับพี่ดินยังไม่มาอีกนี่มันจะถึงเวลาพี่แก้วขึ้นชกแล้วนะฉันว่าบิวแน่ๆเลยไม่หรอกจ๊ะอับสอนพี่เจนเนี่ยเขาเป็นคนรักษาคำพูดถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาเขาก็ต้องมาสิอย่าพี่เจนของเธอเนี่ยฉันไม่เป็นห่วงก็ได้แต่พี่รินเนี่ยสิไม่รู้ว่าป่านี้จะร้องเพลงเสร็จหรือยังฉันว่ารอเขาไปข้างในก่อนเถอะเดี๋ยวสิโอ๊ยนี่จะรอพี่เลยเหรอพี่รินอยู่ๆโผล่พูดพลาดมาแบบนี้ถ้าฉันตกใจหัวขมังไปจะว่ายังไงถ้าพี่โทรมาไม่ทันนี่นาโอ้นี่พี่ก็รีบที่สุดแล้วเนี่ยพี่ดินจ๊ะแล้วพี่เจนไม่ได้มากับพี่หรไอ้แก้วคราวนี้เอ็งอย่าประมาทเหมือนคราวก่อนนะเว้ยเอ็งจะต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้จ้าครูฉันจะทำให้ค่ายมวยปอตรัสของเราเป็นที่รู้จักของทุกคนดีข้าเนี่ยมองคนไม่ผิดจริงๆฉันก็อยากมองคนไม่ผิดเป็นแบบพ่อบ้างจังเอ๊ะนางนกเอี้ยงมาดีกะโหลกอย่างเองเนี่ยไอ้แก้วมันไม่เอาไปทำอะไรหรอกพ่ออ่ะไอ้ขุนเอ็งหายหัวไปไหนมาฮะหน้าที่พี่เลี้ยงนักมวยเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เอี้ยงนะวอยพี่รู้นี่ครูเห็นอยากดูแลนักนี่เรียบร้อยไหมครูถ้าเรียบร้อยแล้วไปนอกเลยครับไปไอ้แก้วไปทำหน้าที่ของเองอย่างที่เองบอกข้าไว เจนทำไมยังไม่มาอีกนะเพนเดี๋ยวพี่มานะขอมาโทรศัพท์หาเจนแป๊บนึงป่านนี้ยังไม่มาอีกทำไมยังไม่มานะไอ้นี่ด้วยเหรอเพนก็พี่เจนเขาชวนเพนมาเพนถึงมาสู้ๆนะจ๊ะพี่แก้วเฮ้ยมองเหมือนนั่นแหละจะชกแล้วนะมีสมาธิหน่อยดิเออช
ฉันรู้แล้วนะว่าต้องทำอะไรไม่ต้องมายุ่งหรอกเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันสิ้นสุดแห่งการรอคอยนะครับเพราะวันนี้ท่านจะได้พบกับมวยคู่เอกในรายการนักมวยฝ่ายน้ำเงินได้แก่แก้วสำริดป.สุทัศน์ครับผมเป็นนักชกรุ่นใหญ่ไฟแรงเลยนะครับนะฮะแก้วสำริดป.เป็นทางเราอยู่ฝ่ายน้ำเงินครับและคู่ต่อสู้ได้แก่ช่วงลูกเจ้าแม่วังทองตำรวจมาทำไมกันในสนามเนี่ยทำกระสวนสนามกันยังไงหรือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ได้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าเมื่อพี่เรียนจบเมื่อไหร่อ่ะพี่จะมาขอเพนแต่งงานอีกอาทิตย์เดียวอ่ะก็จะถึงวันที่พี่รับกระบี่แล้วนะเวลาของเราอ่ะใกล้เข้ามาแล้วแต่พี่รอไม่ไหววันนี้พี่จะมาขอเพนแต่งงานแต่งงานกับพี่นะนิดนึงข้าอยากรู้จริงๆว่าตำรวจเนี่ยเขาโรแมนติกอย่างนี้ด้วยคนหรือเปล่าวะนี่ข้าไม่อยากจะเชื่อนะเว้ยว่าคนอย่างเองเนี่ยจะกล้าทำอย่างนี้ด้วยข้าก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่ข้ารักนี่จังหวะไปไหนเนี่ยฮะตกลงจะมาดูไอ้แก้วมันชกหรือจะมาขอเพนแต่งงานทั้งคู่เลยวะไอ้แก้ววันนี้เป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุดเอ็งต้องชนะด้วยเออเชื่อมือข้าเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตำรวจมาขอแต่งงานในสนามมวยครับเอาละเออวันนี้วันดีจริงๆเลยนะครับมวยคู่เอกของเรามีตำรวจมาขอแต่งงานด้วยเราขอเชิญชมมวยคู่เอกในรายการเลยครับWe'll be right back.
เรียบร้อยนะคนเกินครึ่งในสนามเรียกฝ่ายแก้วหมดนะครับผมเลยไปลองฝ่ายจ้วงตามที่คุณท่าสั่งเรียบร้อยแล้วครับมาขอบใจนะแก้วขอให้แกชกชนะสักร้อยครั้งแกก็ไม่ทำให้ข้ารวยเท่ากับเองต้องชกแพ้วันนี้เพียงวันเดียวThank you.